ช่วงเศรษฐกิจนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งก็คือปาล์มน้ำมันนะตอนนี้มันมีปัญหาว่าราคาตกต่ํามากนะครับรัฐบาลก็กําลังเร่งแก้ปัญหานี้อยู่มีการนัดประชุมด่วนวันที่7มิถุนายนนี้ ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อไปประชุมแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำนี่แหละนะครับโดยใช้6แนวทางในการบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้อง,กงเกษตรกรครับย้อนไปดูที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุร,ราษฎร์ธานีเมื่อ29พฤษภาคมนะครับ ที่ลงไปเนี่ยต้องการจะไปรับฟังปัญหาด้วยตัวเองเรื่องของราคาปลาล์มน้ํามันตกต่ําเนื่องจากช่วงไตรมาสที่2เนี่ยนะช่วงนี้จะมีผลผลิตออกมามากที่สุดขณะที่การส่งออกน้ํามันดิบเริ่มลดลงส่วนการแข่งขันด้านราคาตอนนี้เราก็เสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากยังเกิดการแข่งขันราคาจากน้ํามันพืชชนิดอื่นในตลาดโลกก็เลยทําให้การบริโภคน้ํามันปลาล์มเนี่ยลดลงครับ อีกคนหนึ่งนะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมและก็กระทรวงพลังงานทำงานร่วมกันเพื่อหามาตรการในการแก้ไขซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือคณะทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมามีการกําหนดเนี่ย6แนวทางด้วยกันก็คือ 1. กําหนดให้มีการซื้อขายตามราคาที่ประกาศจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระวงพลังงานโดยปัจจุบันผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะมีการต่อรองราคาส่วนเนี่ยลดลงนะคะจากผู้ผลิตไบโอดีเซลทาให้ราคาซื้อขายไม่เป็นไปตามราคาประกาศและราคาประกาศวัตถุดิบจากกลุ่มการค้าภายในก็ต้องประกาศให้เป็นเร็วทม์ตามราคาซื้อขายจริงในท้องตลาดด้วย แล้วก็ต้องมีการเพิ่มสัดส,ส่วนการผสม,มไบโอดีเซลโดยผลักดันการใช้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นจาก B7 เป็น B10 ส่งเสริมผลักดันการส่งออกน้ำมันปล์มดิบแล้วก็น้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นโดยมาตรการอุดหนุนการส่งออกแล้วก็ขยายตลาดเพิ่มขึ้นในฝั่งยุโรปรวมถึงการเก็บสต็อกน้ำมันปล์มดิบเพื่อรักษาสมดุลราคาและเสถียรภาพด้านพลังงานภายในประเทศโดยอ,องค์การคลังสินค้าค่ะนอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมและผลักดันการใช้น้ำมันปล์มดิบในอุตสาหกรรมอื่น,นๆนอกเหนือไปจากอุตสาหกรรม อาหารและพลังงานด้วยนะครับเช่นเอาไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงผลิตไฟฟ้าเป็นต้นและสุดท้ายต้องป้องกันการแอบนำเข้าปาล์มน้ำมันจากประเทศเพื่อนบ้านนะอันนี้ต้องป้องกันอย่างเคร่งครัดเลย แล้วเดี๋ยววันศุกร์ที่จะถึงนี้7มิถุนายนเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมาการนโยบายปามน้ํามันแห่งชาติซึ่งคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเพื่อรับทราบสถานการณ์ปามและแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ํากรณีราคาซื้อขายไบโอดีเซลหรือว่า b 100กับผู้ค้าน้ํามัน นอกจากนี้จะมีการเตรียมพิจารณาปรับความถี่ในการแจ้งข้อมูลรับซื้อผลิตรวมถึงราคาปาล์มของโรงงานสกัดน้ำมันโครงการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มปี2567และทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน5จังหวัดภาคใต้ด้วยครับ